โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกฟุตเนาะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนนะครับผมหาของตีดาบนะครับผม3ดาบโซโลนั่นเองเนาะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เนาะพี่สอนหาดาบโซโลแล้วก็วิธีการรวมดาบไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็รอบนี้จะมาสอนตีบวกนะฮะก็สำหรับดาบโซโลของพี่นะฮะก็600มัตเตอรี่แล้วนะ600มัตเตอรี่แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความแรงด้วยการอัปเกรดหรือการตีบวกนะครับก็สำหรับที่ตีบวกนะก็จะเป็น NPC อย่างนี้นะครับมันก็จะมีทั้ง3โลกเลยเนาะใช่ปะ3โลกเลยโลก1โลก2โลก3โลก1รู้สึกจะอยู่ที่เกาะบาร์กี้ใช่ไหมโลก2อยู่ที่เกาะเนี้ยนะครับเกาะคิงโรดอะไรเนี่ยละครับนี่นะครับตัวนี้แล้วก็โลกที่3นะครับก็จะอยู่ที่เกาะพอร์ททาวน์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับการตีบวกทูทริปเปิลคาตานะนะมันใช้วัสดุอะไรบ้างนะครับเบื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทพสักทีนี่เลยร้านอีดินเมอร์ช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบอทแบบครบวงจรมีบริการรับฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตออลสตาร์อันเมทแอดเวนเจอร์ไดวิ่งเอ็มเพลเลอร์และแมปอื่นๆมีบริการเติมโรบัคกดผลกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆและยังมีไอดีไก่ตันไอดีเทพอีกหลายแมปวางจำหน่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแหลกกิฟต์การ์ดโรบัคบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับนี่นะครับเลือกมาที่ดาบนี่ครับผมก็สำหรับวัสดุที่ใช้เนาะก็จะเป็นเกล็ดมังกรนะฮะอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอ่ะเกล็ดพิษปะเป็นเกล็ดหรือเป็นหยดพิษหรือเป็นเขี้ยวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันที่สองอ่ะส่วนสำหรับอันที่สามนะผมก็จะเป็นหนังสัตว์นะฮะใช้50อันใช้เกล็ด5อันใช้เขี้ยวพิษ20แล้วก็ใช้หนังสัตว์50เนาะก็ตอนนี้พี่สามารถคราฟได้แล้วนะครับสามารถคราฟได้แล้วเมื่อเราคราฟได้นะเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก 15% นะครับอีก 15% เดี๋ยวพี่พาไปดูไอ้จุดเขาเรียกอะไรนะจุดดรอปของไอ้วัสดุพวกนี้กันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวพี่จะพาดูแค่ไอ้เขี้ยวสีม่วงก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่จะวาร์ปไปนะครับที่เกาะนี้นะครับผมก็จะมีจุดดรอปไอ้เขี้ยวพิษอ่ะเขาเรียกเขี้ยวพิษหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอ้ยตกนี่นะครับไอ้สีม่วงๆอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูจากตรงนี้ดีกว่าเนี่ยครับอันนี้นะฮะมันชื่อว่าอะไรอ่ะ Mystic Duplet 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 อ่านผิดพี่ต้องขอโทษด้วยนะอันนี้นะครับไอ้ตัวข้างล่างมันก็ดรอปนะแต่พี่รู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดรอปง่ายกว่าครับตัวเนี้ยเนี่ยดรอปแล้วเห็นปะตีแค่ตัวเดียวก็ดรอปแล้วตัวข้างล่างก็ดรอปนะตัวข้างล่างก็ดรอปแต่พี่ชอบมาตีข้างบนนะครับเนี่ยสำหรับอีกตัวหนึ่งนะอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตัวเนี้ยที่อยู่ข้างล่างเนี้ยดรอปเหมือนกันแต่ข้างบนดรอปง่ายกว่านี่ดรอปแล้วเห็นปะดรอปแล้วนะครับโอเคก็สำหรับวัสดุชิ้นต่อไปนะฮะก็จะเป็นหนังสัตว์นะครับหนังสัตว์ที่เกาะนี้ก็มีนะที่โลก2ก็มีนะครับก็จะเป็น NPC ที่เกาะตอนนี้ครับผมเกาะเกรททีนะฮะเอ้ยกรีนโซนก็จะเป็น NPC ตัวนี้นะครับลองตีดูว่าดอกเปล่าแต่ของพี่เต็มอ่ะหนังสัตว์พี่ขึ้น999อันแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามันจะดอกอีกหรือเปล่านะครับตัวนี้เนาะโอเคก็ที่โลก2นะก็มีวัสดุเนาะที่เราต้องใช้ฮะก็มีอยู่2อย่างนะก็คือไอตัวหยดสีม่วงแล้วก็หนังสัตว์ที่หาได้จากบริเวณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปโลก3กันเลยดีกว่าท่านผู้ชมเพราะว่าวัสดุอีกชิ้นหนึ่งมันอยู่ที่โลก3นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเราก็มาโลก3กันแล้วเนาะก็จุดตีบวกที่โลก3นะครับมันก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ NPC ตัวนี้นะครับมันก็ดรอปหนังสัตว์เหมือนกันเนาะถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้มันดรอปหนังสัตว์แล้วก็ดรอปไอเขาเรียกอะไรนะเศษเหล็กด้วยครับดอบหนังสัตว์กับดอบเศษเหล็กดอบคู่กันบ้างถ้าจำไม่ผิดนะตัวเนี้ยลองตีดูก่อนนะครับมีไหมดอบมาไหมเนี่ยน่าจะดอบจากตัวนี้แหละครับหนังสัตว์อ่ะเนาะโอเคก็เดี๋ยวพาไปดูวัสดุชิ้นสุดท้ายเนาะก็เกิดที่เกาะเขาเรียกเกาะอะไรนะไฮด้าใช่ไหมครับนี่นะครับผมก็เป็นเกาะไฮด้าเนาะ
สำหรับไอตัวที่มันดรอปเกล็ดสีเขียวนะฮะก็จะเป็น NPC ที่มันจะอยู่ตัวนี้ก็ดรอปนะเดี๋ยวพี่พาไปดูครับนี่นะครับจะเป็น NPC พวกนี้นะเนี่ยตัวเนี้ยดรอปเกล็ดสีเขียวนะฮะคือวัสดุชิ้นนี้คือมันค่อนข้างดรอปยากเลยนะดรอปยากเลยครับบางคนมาตีเฮ้ยมันดรอปจริงเหรอพี่ตีตั้งนานแล้วมันไม่ดรอปคือบอกไว้ก่อนว่ามันดรอปยากครับเดี๋ยวพี่จะตีให้ดูสัก 4-5 ตัวแล้วกันเนาะตีไปก็หลายตัวแล้วยังไม่ดรอปเลยฮะโอเคแต่วัสดุของเราอ่ะครบแล้วนะเดี๋ยวเราไปตีบวกกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะวาร์ปไปที่ปอดเท้าเนาะเพราะว่าจุดตีบวกมันอยู่ตรงนั้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะตีบวกเนาะพี่จะขอใส่อุปกรณ์ที่แบบมันเพิ่มดาเมจของดาบเยอะๆเลยนะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มดาเมจดาบเยอะๆก็น่าจะเป็นอันนี้ป่ะบวกวอลคิลลี่ป่ะคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเพิ่มดาเมจดาบเยอะสุดแล้วนะสำหรับพี่นะครับแล้วก็เปิดฮาคิแล้วก็ใช้ผลพระเราจะได้เทสกันง่ายๆหรือใช้ผลแสงดีใช้ผลสายโลเกียแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้ผลพิศดารสายโลเกียนะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจก่อนตีบวกกันนะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นการฟันธรรมดานะครับชึบ 3,098 นะครับวันธรรมดานะ 3,098 แล้วมาลองสกิลเนาะสกิลแรกสกิล Z สกิล Z ครับอูด 4,879 UX 4,900 ฮะ 3,098 จดไว้ปะไม่ต้องจดเนาะมาดูสกิล Z กันอีกรอบนึงนะครับ4,879 4,951 โอเคนะอันนี้ก็คือดาเมจสูงสุดของแบบยังไม่ตีบวกแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาตีบวกกันเนาะตีบวกตีบวกตีบวกมาปึ๊บก็ใช้แค่วัสดุเนาะตังไม่เสียนะครับแล้วเราก็ทำการคราฟนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะฮะมันก็จะมีดาวติ๊กขึ้นมาให้ด้วยนะครับติ๊กดาวขึ้นมาก็คือเราทำการอัปเกรดมันเรียบร้อยแล้วเนาะมานี่นะครับผมดาบทิปทูทิปเปิลคาตานะนะฮะที่ถูกอัปเกรดแล้วเนาะก็จำได้ไหมก่อนหน้านี้ฟันทีเท่าไหร่ 3,000 เท่าไหร่นะ 3,000 เท่าไหร่ 3,089 ป่ะมาลองดูกันนะครับ 3,500 ใช่ไหมครับ 3,562ที่มัน 3,000 เท่าไหร่ 3,089 ครับอุ้ยแรงขึ้นมาตั้งเยอะนะแรงขึ้นมาอย่างเยอะท่านผู้ชมว้าวเดี๋ยวมาดูสกิลกันบ้างครับทางด้านสกิลนะฮะอันนี้จะเป็นสกิล Z นะครับเมื่อกี้มันเท่าไหร่อ่ะ 4,000 4,001 ป่ะ 5,600 ว้าวโอ้โหแรงเกิน 5,600 เดี๋ยวมาดูสกิล X ครับ5,700 ฮะใช่ป่ะก่อนนั้นนี่มัน 4,800 กับ 4,900 ว่ะนี่ไงนี่ไงดรอปมาแล้วหลังสัตว์นะครับดรอปมาแล้วตีตั้งนานเพิ่งจะดรอปเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนึงนะครับจึ๊บปึ๊ด 5,600 ปึ๊บแรงเกินไปเอาไปลองเล่นกับบอสดูสักตัวแล้วกันครับบอสใกล้ๆไม่รู้มันเกิดหรือยังเนาะดาบแรงอย่างนี้ต้องจัดสักหน่อยแล้วเอ้ายังไม่เกิดเหรอ โอเคยังไม่เกิดก็รอดตัวไปนะฮะโอเคท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการสอนตีบวก3ดาบเนาะแล้วก็รีวิวสกิลนะฮะเทียบความแรงระหว่างแบบตีบวกแล้วกับยังไม่ตีบวกเนาะ
โอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะที่รับชมกันจบด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย